สมหวังตอนแก่ได้เป็นนักร้องในวัย48เปิดบ้านสามโคกจ่อยไม้ทองคำพลิกชีวิตคว้าแชมป์ส่งลูกเรียนนอกนักร้องรุ่นใหญ่เจ้าของเสียงร้องเพลงกระเป๋าสมปองบทเพลงที่ช่วยหนุนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางบอกว่าพื้นเพเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนจบชั้นป.4เข้ากรุงมาเป็นจักรกังหรือกรรมกรโกยหินโกยทรายยกปูนผสมปูนได้ประมาณ25บาทต่อวันทำก่อสร้างมาเป็น10 ปีอายุ20กว่าก็เริ่มเป็นช่างปูกระเบื้องโอ้โหค่าแรงขึ้นมาเป็นวันละ110บาทดีใจมากกระทั่งเริ่มรับเหมาเองบ้างเขาเล่าชีวิตต้องสู้จ่อยบอกต่อว่าเขาหลงใหลเสียงเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะบทเพลงของยอดรักสลักใจและสายันสัญญาซึมซับมาจากการที่ปู่ย่าตายายเปิดวิทยุทรานซิสเตอร์ให้ฟังมาตั้งแต่เด็กจึงมีความฝันอยากเป็นนักร้องระหว่างทำงานก่อสร้างพอถึงวันหยุดได้ไปประกวดร้องเพลงที่ฟาร์มจระเข้บ้างแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งอายุ27ปีได้พบรักกับภรรยาที่ครองรักกันมาถึงปัจจุบันช่วงพักเที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวบังเอิญไปเจอกับแฟนที่อยู่กินกันมาถึงปัจจุบันนี่แหละเขาเป็นลูกน้องอยู่หน้าเตาผมลืมกุญแจห้องไว้ที่โต๊ะกลับไปเขาก็เก็บไว้ให้ก็เป็นจุดเริ่มต้นรู้สึกดีๆต่อกันและก็เริ่มใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันเช่าบ้านอยู่เดือนละ1,000 กว่าบาทตู้เย็นก็ไม่มีลูก3คนก็ผู้หญิงทั้งหมดเลยครับจ่อยบอกต่อว่าเขาตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวจนแทบจะทิ้งความฝันไปแล้วกระทั่งมีเพื่อนสะกิดให้สู้อีกสักครั้งกับการประกวดไมค์ทองคำก่อนประสบความสำเร็จสูงบนเวทีประกวดสมหวังได้เป็นนักร้องมีผลงานเพลงเป็นของตนเองสมใจไมค์ทองคำนี่โอ้โหผมอายุ48แล้วนะคนเริ่มรู้จักมากจากเพลงกระเป๋าสมปองแบบนี้จะเรียกว่าดังตอนแก่ก็ได้นะเขาบอกว่าลำบากตอนหนุ่มมีความเป็นอยู่ขึ้นตอนแก่นับว่าดีเหมือนกันคิดดูแล้วอายุ20กว่าถ้าเราดังแล้วพอแก่เราอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ได้เหมือนกับนักร้องที่ดังๆสมัยก่อนบางคนที่เขาร่วงโรยไปคิดแล้วก็หดหู่นะสงสารด้วยทำไมเขาไม่เหลืออะไรเลยเออดีแล้วที่เราดังตอนนี้เราลำบากมาตอนหนุ่มจากที่อยู่ห้องเช่าเล็กๆพอมาตอนแก่ปุ๊บเราพอมีเงินให้ลูกเรียนมีรถขี่มีบ้านอยู่แบบที่เราเคยหวังไว้จ่อยยอมรับว่าหลังจากได้แชมป์ไมค์ทองคำชีวิตเปลี่ยนไปแต่การใช้ชีวิตของเขายังเรียบง่ายเหมือนเดิมไม่เคยคิดทะเยอทะยานหน้าใหญ่เกินตัวตามคติประจำใจพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้